เรา2คนอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีของเล่นจะมารีวิวนะคะบางคนหรือว่าบางช่องเนี่ยก็จะรีวิวไปแล้วแต่ว่าฟิงฟิก็อยากเอามาเล่นกันนะคะค่ะก็จะเป็นเกม Jumping Pilot นะคะจะเป็นโจรสลัดใช่ไหมน้องฟิลใช่ค่ะใช่อันนี้เขาจะมีหลายไซส์มากนะคะแต่ว่าวันนี้เราเอาไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะมาเล่นกัน2คนค่ะก็เกมนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นมาแล้วใช่ไหมน้องฟิลถูกต้องค่ะเป็นเกมที่แบบนานมากใช่แต่ว่าเกมนี้เล่นง่ายนะคะแค่เราดึงมีดนะคะที่เสียบถังยูออกมาค่ะแต่ว่าถ้าใครดึงออกมาแล้วโจรสลัดเด้งเนี่ยก็ถือว่าแพ้นะคะค่ะแพ้แล้วมีบทลงโทษด้วยเหรอคะมีค่ะเพราะว่าวันนี้เราอยู่กัน2คนแล้วก็มาถ่ายคลิปเล่นกัน2คนเนี่ย เราก็ต้องมีบทลงโทษเป็นธรรมดาค่ะเพราะว่าฟิล์มคนคิดเองงั้นตาคนร้ายอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูบทลงโทษเลยดีกว่าค่ะว่าฟิล์มเอาอะไรมาแกล้งน้องฟิล์มนะคะไม่อยากเห็นเลยอ่ะนี่นะคะคือน้ำมะนาว3แก้วที่ฟิล์มคั้นเองคงไม่มีเม็ดนะคะไม่มีพี่คั้นออกมาดีนะคะก็คือคลิปนี้เราถ่ายกันเองเนาะแล้วก็น้องฟิล์มอยากเล่นเกมนี้ฟิล์มก็เป็นคนคิดบทลงโทษค่ะนี่นะคะน้ำมะนาวเยอะๆจ้าพี่ฟิล์มเป็นคนคิดก็กินไปเลยนะ3แก้วไม่ได้สิอันนี้คือบทลงโทษไงสมมติใครดึงมีดออกมาเนี่ยหรือว่าดาบออกมาแล้วเจอสลัดเด้งคนนั้นก็กินไปเลยค่ะน้ำมะนาวนะคะถ้าหนูโดน3ตันรวดอ่ะก็ดีสิฟิล์มจะได้ไม่ต้องเปรี้ยวคอเปรี้ยวจี้ใช่ค่ะก็เราจะเล่นกันทั้งหมด3ตานะคะค่ะถ้างั้นแกะเลยมั้ยได้เดี๋ยวเราจะมาแกะกันก่อนนะคะก็จะเป็นกล่องทั่วไปเลยเนาะน้องฟิลเนี่ยตามนี้เลยนะคะเรายังไม่ได้โชว์กล่องให้ดูเลยมาพี่มีมเรารู้กติกาแล้วกันใช่เดี๋ยวเราจะแบ่งจูบมาใครจะเริ่มก่อนใช่ป่ะค่ะแพ้นะแพ้เริ่มก่อนไงหรือว่าจะชนะแพ้ไงยิงจูบแพ้ใช่ว่าจะเสียบแล้วแบบเสียบอะไรป่ะไม่นั่นกระปุกใส่เงินอันน้องฟิลใส่ไปเลยแน่นๆนะแน่นๆแล้วไม่ต้องมาถามพี่อ่ะเรียบร้อยค่ะกลัวนี้ด้วยกลัวโดนมะนาวด้วยฟิล์มกลัวมะนาวแล้วกลัวนี้ที่เขาจะเด้งขึ้นมาแล้วทำไมเอ็นมาทางพี่เยอะจังอ่ะน้องฟิลโดนแล้วน้องฟิลโดนแล้วตอนแรกน้องฟิลโดนแล้วนะคะให้เรียกค่ะเพราะว่าตอนพี่คันเนี่ยมันไม่ค่อยเท่ากันเอาวันนี้คิดถูกแล้วใช่ไหมเอาก็กินด้วยกันไหมไม่ก็ต้องฟิลแพ้ไงตามกติกาใครทำเจอสลัดเด้งคนนั้นต้องทานนะคะเราเล่นแค่สามตาเองค่ะมาชนกันปิ้งเดี๋ยวฟิลจะคอยดึงอันนี้ออกเราหนึ่งสองสามบอกเลยว่ามะนาวที่พี่คันนั้นลูกมันใหญ่แบบในน้ำเยอะมากขมอ่ะหรือฟิลขับผิดนี่จะได้มีสติเวลาจะแทงเข้าไปมันไม่ได้เปรี้ยวมันขมเดี๋ยวเรามาเล่นตาที่2กันต่อเอาสีเขียวไปเลยไม่ไว้ใจเอ้าไม่ได้เกี่ยวกับสีอันนี้นะมันเกี่ยวกับที่ว่าล็อกไงให้ฟิล์มเลยค่ะคราวแรกไม่ป๊อปปิ้งชุบไงแต่เมื่อกี้น้องฟิลแพ้น้องฟิลก็ต้องตอบเหมือนเดิมเหรอเร็วแล้วแล้วลีลาทำไมอ่ะชิวๆต้องโดนนะตาโตอ่ะไม่โดนไม่แน่น้องฟิลอาจจะโดนสอดพลาสติกก็ได้นะคะใครจะไปรู้ไม่โดนไม่โดนต้องเสียบเข้าไปลึกๆลึกๆเหลือกี่ลูกเองนิดเดียวเองอ่ะฟิวพี่ฟิวมาเอาตรงนี้ละบนหรือล่างบนหรือล่างให้เลือกก็เมื่อกี้จิ้มบนอันเอ้ยจิ้มล่างอันแรกน้องฟิวต้องใส่ปากหรือมันจะไม่เด้งพี่ฟิวได้กินนะคะคันเองก็กินเองทำไมน้องฟิล์มเลือกของหนูนะไม่เลือกก็เมื่อกี้ฟิล์มได้ยุให้น้องเอาด้านล่างเนี่ยสุดท้ายรูสุดท้ายก็ไม่ทำมันเอาออกก่อนไหมอย่ามันเด้งอ่ะได้ได้ได้ให้ฟิล์มกินรออันนี้มันดูเขียวปัดๆมากเลยนะคะอร่อยยังไม่แค่บอกว่าแค่ดมกลิ่นก็แบบขึ้นแล้วมันอร่อยเราไม่ควรเล่นกันสองคนนะแล้วตาแน่บอกว่าน้องฟิล์มโดนสามตาแน่ๆเลยเชื่อยังมันขมแบบกลิ่นมันแรงด้วยแล้วมันก็เปรี้ยวๆด้วยแต่ขมเยอะกว่าเปรี้ยวฟิล์มว่าตอนฟิล์มบีบลงไปน่าจะขยี้เยอะไปแล้วกลิ่นมันเข้าหรือเปล่าทีเดียวเลยปุ๊บหนึ่งสามเด้คือรู้สึกแสบปากเลยตื้อตื้อน้ำลายไหลเหลือแก้วหนึ่งมาดูกันว่าใครจะโดนต้องไม่ใช่พี่ละฟิล์มแพ้ใช่ไหมน้ำอย่างนี้เดี๋ยวฟิล์มจะเริ่มค่ะเอาสีไหนดีสีไหน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 
เรานี่เอาใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวในกล้องไม่เห็นอ่ะเรียบร้อยเราต้องวางไว้ตรงนี้เราจะวางไว้ตรงกลางไม่ขยับไปไหนนะหนูก็เปรี้ยวมากเหมือนกันเลยไม่มีใครแทงหน้าล่างเลยหรอแทงหนูปริ้งปริ้งเฮ้ยด้านบนหมดยังด้านบนเหลือ3รูดื้อโอ้ยสีเขียวใจดื้อสีแดงตอนนี้รู้สึกแบบเจ็บปากมากต้องเอาสีนี้สีสันก็คือน้องฟิวบอกว่าห้ามเอาสีติดกันแต่คือตรงเนี้ยแค่สีสีไม่โดนเลยเฮ้ยไม่ชอบ2รูนี้เลยอ่ะมันเหลือแค่น่ะเอ้ยแปลว่าโอ้นั้นไม่ใช่ก็เหลือฟิล์มอันเดียวใช่ป่ะฟิล์มแล้วต้องเลือกมือดีๆแล้วก็ฟิล์มจะโดนนะพี่ฟิล์มไม่กินทำไมเราไม่เอาอันล่างก็คือทุกคนมันเหลือ2รูตรงนี้ใช่ป่ะอันนี้กับอันนี้ก็เนี่ยฟิล์มเป็นคนจิ้มเข้าไปเนี่ยจะแก้ทั้งวิวเตงกับโดน2คนเลือกเองให้หนูกินนะไม่เป็นไรหรอกอย่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกมากเลยแป๊บนึงนะคะกินก่อนกดดันยังกินก่อนน้ำตาจะไหลรู้สึกเหมือนมันกัดปากนิดนึงเพราะว่าฟิล์มเป็นคนที่แบบว่าปากแห้งบ่อยไงมันก็เลยกัดปากนิดนึงฟิล์มจะไม่คั้นน้ำมะนาวเองคั้นเองขมเองอร่อยอู้มามิเปรี้ยวเอาเปรี้ยวเหรอก็เปรี้ยวไปขมผมอ่ะเฮ้ยมันก็เป็นบทลงโทษอย่างนึงที่รู้สึกว่าอย่าทำอีกเลยฟิลมันจะไม่เอาน้ำมะนาวมาแกล้งน้องฟิลแล้วนะคะวันหลังเอาน้ำปลาแทนโอ้หนักกว่าไม่เอาแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมแบบนี้กันใหม่นะคะแล้วก็หาบทลงโทษที่มันซับซ้อนกว่านี้อย่างเช่นใครแพ้เกมช็อกโกแลตอะไรแบบเนี้ยโอ้ยฟิลจะยอมแพ้ก็เดี๋ยวเราจะมาหาเกมมาเล่นกันอีกนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะแล้วน้องฟิลล่ะคะสนุกไหมสนุกมากเลยค่ะได้กินมะนาวแค่แก้วเดียวนิดเดียวไม่อยากจะพูดว่า2แก้วก็ถือว่าเป็นเกมที่แบบเราเล่นในการสนุกมากเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายอีกครั้งว่าอย่าไปคั้นหน่อยไม่